้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชุมชนบ้านแก่ใหม่หมู่ที่6ตำบลป่าสักอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาค่ะค่ะที่นี่นะคะคือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกบ้านแก่ใหม่ค่ะกลุ่มนี้นะคะตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดพะเยาประมาณ95กิโลเมตรห่างจากที่ว่าการอำเภอภูซางประมาณ400เมตรค่ะค่ะสำหรับหมวกใบนี้ที่ดิฉันกำลังใส่อยู่นะคะเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งของกลุ่มค่ะซึ่งทำมาจากหญ้าแฝกสำหรับหญ้าแฝกก็นำมาจากภายในชุมชนแห่งนี้แหละค่ะน่าสนใจนะคะเพราะเป็นการน้อมนำแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในชีวิตประจำวันและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงค่ะท่านพร้อมหรือยังคะถ้าอย่างนั้นเราไปเยี่ยมชมผลงานของกลุ่มกันได้เลยค่ะหญ้าแฝกเป็นพืชตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหญ้าแฝกมีประโยชน์มากมายหญ้าแฝกนั้นนอกจากจะช่วยรักษาดินและน้ำให้สามารถปลูกพืชอื่นให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นแล้วหญ้าแฝกยังสามารถนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนและจำหน่ายเพิ่มพูนรายได้ให้กับครอบครัวและยังเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลวิสาหกิจชุมชนดังนั้นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกบ้านแก่ใหม่จึงได้เกิดขึ้นโดยได้เริ่มก่อตั้งในวันที่30ธันวาคมพุทธศักราช2548มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด76คนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกบ้านแก่ใหม่เป็นกลุ่มกิจกรรมย่อยของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแก่ใหม่เดิมเป็นกลุ่มที่ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่บ้านในเรื่องงานบุญงานขึ้นบ้านใหม่งานประเพณีและงานต่างๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านมีการดำเนินกิจกรรมในครัวเรือนเช่นแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรเพื่อบริโภคงานเย็บปักถักร้อยงานช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ในหมู่บ้านสมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่มีอาชีพด้านการเกษตรและอาชีพรองคือการรับจ้างทั่วไปจนกระทั่งในปีพ.ศ.2548ได้เกิดแนวคิดที่จะดำเนินการจัดสรรหญ้าแฝกเพราะเห็นว่าวัตถุดิบอยู่ในหมู่บ้านน่าจะเอามาทำประโยชน์ได้และจะได้รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไปจึงได้รับสมัครสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่สนใจจะดำเนินกิจกรรมจัดสรรหญ้าแฝกและได้ประสานผู้มีความชำนาญมาช่วยฝึกสอนจนกระทั่งมีหน่วยงานต่างๆเห็นว่ากลุ่มมีความตั้งใจจึงได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดความชำนาญและได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกบ้านแก่ใหม่ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548มีสมาชิกจำนวน18คนและปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน30คนและสมาชิกด้านการออมจำนวน76คนมีกลุ่มเครือข่ายจำนวน2กลุ่มคือกลุ่มผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกบ้านกอซาวตำบลทุ่งกล้วยอำเภอภูซางและกลุ่มบ้านแฮะอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยามีเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 56,000 บาทดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกบ้านแก่ใหม่ยึดตามหลักพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการดำเนินกิจกรรมอย่างพอเพียงตามความสามารถและศักยภาพของกลุ่มที่มีอยู่โดยสมาชิกของกลุ่มทุกคนต้องมีความรักความสามัคคีกันมีความซื่อสัตย์ต่อกันและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นประโยชน์และใช้วัตถุดิบในพื้นที่เป็นหลักซึ่งในพื้นที่มีหญ้าแฝกสมาชิกปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ของตนเองเพิ่มขึ้นพร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบและขนาดหลากหลายมีคุณภาพที่ดีเป็นที่ยอมรับของลูกค้าและหน่วยงานทั่วไปพร้อมมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าไม่เอารัดเอาเปรียบลูกค้าและต้องมีการถ่ายความรู้
การผลิตให้แก่สมาชิกและบุคคลภายนอกอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างเป็นเครือข่ายของกลุ่มมากขึ้นด้านบริหารจัดการกลุ่มมีแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มมีความยั่งยืนเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้จะทำระเบียบข้อบังคับเพื่อให้สมาชิกทุกคนถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและต้องมีการยอมรับตามกฎกติกาที่ตั้งไว้ซึ่งเกิดจากสมาชิกทุกคนร่วมกันจัดทำขึ้นการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่มและต้องปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งของตนเองตามที่ได้รับมอบหมายซึ่งอาจมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันได้ซึ่งการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการอยู่คราวละ2ปีสมาชิกทุกคนต้องมีการออมทรัพย์ภายในกลุ่มทุกวันที่10ของเดือนคนละไม่เกิน 2,000 บาทเพื่อให้สมาชิกทุกคนได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการและพึ่งพาตนเองได้ไม่ต้องพึ่งเงินทุนจากภายนอกทำให้กลุ่มต้องเสียดอกเบี้ยจึงจะทำให้กลุ่มเกิดความยั่งยืนและดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องการจัดทำระบบบัญชีเป็นปัจจุบันและมีการเปิดเผยข้อมูลให้สมาชิกได้รับรู้อย่างสม่ำเสมอทำให้สมาชิกเกิดความเชื่อใจซึ่งกันและกันอบรมและถ่ายทอดความรู้ให้สมาชิกอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการบริหารจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จึงทำให้กลุ่มสามารถผลิตภัณฑ์ได้หลายแบบและมีความประณีตเป็นที่ยอมรับแก่ลูกค้าเกิดการสั่งซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องค่ะและนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนะคะผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับการรับรองมาตรฐานตราพัดจากมูลนิธิชัยพัฒนาค่ะและยังได้รับมาตรฐานมพช.จากอุตสาหกรรมอีกทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์ระดับ4ดาวและยังเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นด้วยค่ะสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้สำหรับเยาวชนและผู้ที่สนใจจะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ย่าแฝกค่ะซึ่งผู้ที่จะสนใจก็จะเข้ามาติดต่อขอศึกษาเรียนรู้กับทางประธานกลุ่มของเรานะคะและสถานที่นี้ก็ยังเป็นทางผ่านของแหล่งท่องเที่ยวภายในอำเภอภูซางเช่นน้ำตกภูซางตลาดนัดชายแดนไทยลาวบ้านฮั่วหรือแม้กระทั่งภูชีฟ้าของทางจังหวัดเชียงรายนะคะเอาละค่ะเราไปชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มกันเลยดีกว่านะคะด้านการจักสานหญ้าแฝกเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มได้ดำเนินการจัดทำผลิตภัณฑ์หลายรูปแบบทั้งเป็นเครื่องใช้และเครื่องตกแต่งเช่นโอ่งน้ำหมวกตะกร้าทรงรีทรงเหลี่ยมกระเป๋ากล่องอเนกประสงค์เสื้อปูพื้นเป็นต้นการผลิตสินค้าของกลุ่มแต่ละครั้งสมาชิกทุกคนมีการผลิตร่วมกันณที่ทำการกลุ่มและผลิตในบ้านของตนเองซึ่งการผลิตแต่ละครั้งเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเครือข่ายการออกบูธจำหน่ายสินค้าต่างจังหวัดและความต้องการของลูกค้าจึงทำให้ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีความหลากหลายแหล่งวัตถุดิบของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านแก่ใหม่ค่ะซึ่งสมาชิกก็จะได้มีการปลูกหญ้าแฝกตามแหล่งต่างๆภายในหมู่บ้านตามนาตามสถานที่ต่างๆที่สามารถปลูกหญ้าแฝกได้และสมาชิกทุกคนก็จะเก็บเกี่ยวเอาผลผลิตเพื่อไปทำเป็นผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกดังที่ทุกท่านเห็น
ในแปลงของย่าแฝกแปลงนี้ค่ะด้านการอบรมและถ่ายทอดความรู้กลุ่มมีการอบรมและถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่องและมีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนและบุคคลภายนอกอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้เกิดเครือข่ายผลิตภัณฑ์ย่าแฝกและได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูซางหรือกศน.สำนักงานอุตสาหกรรมสำนักงานเกษตรอำเภอจังหวัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจังหวัดเป็นต้นในการส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่มการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นต้นมาถ่ายทอดให้แก่สมาชิกเพื่อทำให้การดำเนินกิจกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็งและดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับแก่ผู้บริโภคผลผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความประณีตเป็นสีธรรมชาติจัดทำด้วยมือและความสามารถของผลิตภัณฑ์ได้หลายรูปแบบเจ้าวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ย่าแฝกบ้านแก้ไม้โมฮกเจ้าตั้งมา10กว่าปีแล้วเจ้าผู้ซื้อกว่าดีใจนะเจ้าที่สมาชิกมีความเป็นอยู่ดีๆขึ้นนะเจ้าสร้างรายได้คือครับสมาชิกประมาณ 5,000 บาท 5,000 บาทถึง 6,000 บาทต่อคนต่อเดือนน่ะเจ้าเจ้ากันมาร่วมกันย่าๆแฝกกันตังดีถ้าเจ้าแต่เจ้าก็นั่นเจ้าก็เคยย่าเดี๋ยวนี้เจ้าย่ามากันตังดีถ้าเจ้าได้ส่งลูกส่งหลานยันเจ้าทําไมอุ้ยสารย่าแฝกมื้อนี้ได้10ปีคือก็มีรายได้เสริมจากการทํางานอุ้ยก็มันยากเดี๋ยวนี้ก็เป็นรายได้หลักนี่ก็โดดต่อมอุ้ยทํามีเงินอุ้ยเอาเงินจากเนี่ยไปทําข้างหลังไปโรงเรียนคือยังไปกินเจ้าเจ้าการได้มาเข้ากลุ่มชุดนี้ก็ถึงดีแล้วเจ้าที่ได้มาย่าอันย่าแพกนี่ก็ถึงดีแล้วพร้อมอกพร้อมใจกันที่ตั้งอกตั้งใจกันได้มาย่าย่านี่ย่าแพกนี่ก็ถึงดีเพราะว่าเงินท้องอย่างกระตึงได้อยู่เจ้าพอใจได้อยู่เจ้าค่ะเป็นไงบ้างคะท่านก็จะเห็นได้ว่ากลุ่มนี้เขามีความเข้มแข็งแบบยั่งยืนและสินค้าของกลุ่มยังเป็นที่ยอมรับรู้จักและมีการสั่งซื้อจากผู้คนอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งการสั่งซื้อเหล่านี้จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในกลุ่มเป็นอย่างดีและวัตถุดิบที่นำมาใช้นั้นก็เป็นวัตถุดิบภายในชุมชนซึ่งเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะและเป็นการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงอีกด้วยค่ะค่ะสำหรับดิฉันก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มาเยี่ยมชมผลงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ย่าแฝกบ้านแก้ใหม่ในวันนี้สำหรับวันนี้ดิฉันก็ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะเศรษฐีพอเพียงดีนี่